วันนี้เรามาทำโมเดลบ้านง่ายๆแบบนี้ด้วยโปรแกรม Blender กันครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทบทวนเครื่องมือนะครับด้วยเวิร์กช็อปการสร้างบ้านนะครับง่ายๆลักษณะประมาณนี้ซึ่งในแบบฝึกหัดนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้เราปั้นเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราจะได้โครงบ้านอะไรแบบนี้แน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สเรียน Basic 3D Blender นะครับจากเพจ Graphic Income ใครที่เรียนแล้วชอบใจเนี่ยสามารถมาสนับสนุสนตัวคอร์สได้นะครับในราคาแค่1,500บาทช้าหมดอดนะครับเราใกล้ปรับราคาขึ้นแล้วครับคลิปนี้เหมาะกับมือใหม่ขอแค่หมุนกล้องเคลื่อนกล้องได้ซูมเข้าซูมออกและสามารถปรับแต่งโมเดลเบื้องต้นได้สามารถเรียนได้แน่นอนครับโอเคผมทำการเปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมาใหม่นะครับ ย่อตัวทำลายทิ้งลงไปตัวกล้องนะครับกับตัวไฟผมกด s h i เอาไว้ลากรอบกด x delete ได้เลยครับผมจะใช้สี่เหลี่ยมอันนี้มาสร้างเป็นบ้านนะครับอันดับแรกกด1มากล้องฟอนต์วิวครับซูมเข้ามาครับกด G ้ขยับขึ้นมาตามแกน set เอาวางไว้ประมาณนี้ครับคำสั่งนะครับง่ายๆก็คือกดแท็บเพื่อเข้า edit mode control r loop c นะครับ d o u b ิ e ลคลิกเข้าไปได้เลยเลือกเส้นนะครับคลิกไป1น่ทีคลิกที่เส้นด้านบนครับกด G ขยับตามแกน set แบบนี้ครับทำเป็นเชฟหลังคาง่ายๆประมาณนี้นะครับ ขยับลงมาเล็กน้อยครับเลือกเป็นเฟสนะครับคลิกที่เฟสด้านบนกด shift ค้างไว้คลิกที่เฟสอีกฝั่งหนึ่งกดตัว e ครับ x ถูดขึ้นไปดือด้อๆได้เลยคลิกไป1ทีครับเลือกเฟสฝั่งซ้ายกด shift ค้างไว้เลือกเฟสฝั่งขวารอบนี้ผมจะใช้เป็น alternate e นะครับทำการ x ถูด Face ลอง normal นะครับตัว f a สเนี่ยจะวิ่งมาตามทิศทาง normal ครับเราก็ขยับนะครับให้มันวิ่งออกมาตรงๆแบบนี้ได้เลยครับอยากได้ยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เราครับแล้วก็ทําการคลิกไป1ทีครับกด1มากล้องฟันวิวครับอ่ะซูมเข้ามาเล็กน้อยนะครับกด G ี้ขยับโมเดลนะครับลงมาตามแกน z ให้มันเฉียงได้องศาพอดีแบบนี้ครับแล้วก็คลิกไป1ทีอ่ะหมุนกล้องเล็กน้อยครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าหลังคายังยาวไม่พอนะครับกด1มากล้องฟันวิวครับกด S สนะครับสเกลตามแกน X ออกมาอีกหน่อยก็ได้ครับกด G ขยับลงมาตามแกน Z ครับหมุนกล้องครับรอบนี้ผมจะทําการเลือกเฟสด้านหน้าหลังคาทั้งหมดนะครับโดยการเลือกเป็นเฟสคลิกนะครับกดชีฟค้างไว้แล้วก็คลิกทีละอันครับรวมถึงด้านหลังครับกดช f t ค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับให้ครบทั้งด้านหน้าด้านหลังกด a า t e ทินตครับ e x t r u d e Face Along อ o r m a l อีกแล้วคลิกไปหนึ่งทีอ่ะค่อยๆลากมาออกมาครับแล้วก็ทําการคลิกไปทีหนึ่งครับหมุนกล้องลองเช็คผลลัพธ์ดูครับโอเคเราก็จะได้โมเดลบ้านประมาณนึงนะครับให้ ทำการกด Shift Z หรือทำการกด Alt Z e นะครับเพื่อเข้า Xray Mode ผมจะเลือกเป็น v e อร์ x mode ครับแล้วก็หมุนกล้องครับลากครอบ v e r t e x ด้านหลังเลยครับหรือไม่ก็ลากครอบครับทั้งหมดเลยแล้วก็กด S ครับ Scale ตามแกน Y แบบนี้ก็ได้ครับทำการคลิกไปหนึ่งทีครับอ่ะตัวบ้านของเราเนี่ยจะยาวขึ้นครับกด Alt Set ครับหรือกด Shift Z นะครับเพื่อออกจาก Xray Mode ถัดมาเราจะมาทําประตูนะครับอ่ะซูมเข้ามาเล็กน้อยตัวประตูเนี่ยผมจะทําการกั้นเส้นไว้ก่อนครับโดยการกด Ctrl R เพื่อลูปครับคลิกไปทีหนึ่งครับอ่ะลากขึ้นไปหน่อยอยากได้สูงเท่าไหร กากาเอาได้เลยครับแล้วก็คลิกไป1ทีครับอตอนนี้มันจะมีความเฉียงแบบนี้นะครับให้เรากด S นะครับสเกลตามแกน Z แ,แล้วพิมพ์เลข0ูนครับ Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับผมจะปรับให้สูงอีกหน่อยโดยการ กด G ขยับขึ้นไปตามแกน Z นะครับคลิกไป1ทีได้เลยอ่าทีนี้ผมต้องการทําประตูนะครับผมก็จะเลือกเป็น Face Mode คลิกนะครับที่ Face ด้านหน้ากดชิปค้างไว้คลิกที่ Face อีกอันหนึ่งครับผมจะใช้วิธี i n s e ซโดยการกดตัวไลากเมาส์เข้าไปแบบนี้ครับพอประมาณแล้วก็กดตัว S ครับสเกลตามแกน Z อ่าให้ได้ความสูงของประตูประมาณนึงนะครับสำหรับตัว Face ด้านล่างอันเดียผมจะไม่ใช้นะครับก็ทําการคลิกกดชิปค้างไว้คลิกกด x Delete Face ได้เลยครับมันก็จะโวววแบบนี้ครับแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยอ ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอิงจากความเป็นจริงเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเฟสด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกครับกด X delete face ทิ้งไปได้เลยครับทีนี้เราก็จะทํางานกับตัวประตูง่ายขึ้นครับเลือก v e r t e x ครับลากครอบ v e r t e x ที่เราต้องการครับกดหนึ่งมากล้องฟอนต์วิวครับอันนี้ผมจะสอนคําสั่ง snap เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับให้เราเปิดคําสั่ง snap เอาไว้คลิกไปทีนึงเราต้องการ snap ตัว Vertex มาเข้ากับ v e r t e x อดีตนะครับให้เรามา t i c k option แล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็น Verex ครับ กดไปหนึ่งทีครับอะซูมเข้ามาดูนะครับใกล้ๆให้เรานะครับลองกดตัว G ตามแกน Z แล้วก็เลื่อนเมาส์ของเรานะครับมาหา v e r ร์เทที่เราต้องการส n a p ปึ๊บแล้วก็คลิกไปหนึ่งทีครับมันก็จะถูกสแนปเป๊ะพอดีเลยนะครับขออีกทีนะครับกด G ขยับ ตามแกน Z เลื่อนเมาส์มาให้โดนเวอร์เท็ปึ๊บอันนี้คือ s n น p แล้วครับเราก็คลิกไปปิดคำสั่ง s nap ครับกดไปหนึ่งทีถัดมาเราจะเจาะประตูนะครับโดยการเลือก Face คลิกที่ Face กด Shi ิปค้างไว้คลิกที่ Face กดตัว E ครับเอูดเข้าไปด้านในแบบนี้ได้เลยแล้วก็คลิกครับ Face ด้านล่างอันนี้น่าจะไม่เห็นนะครับเราก็กด X Delete Face ทิ้งไปได้เลยตัวประตูนะครับเราก็ดูระยะของขอบดีๆครับอยากได้ประมาณไหนก็ลองปรับดูเลือกนะครับกด G ้ขยับตามแกน Y ครับอ่ะแค่นี้ก็พอครับมู หมุนกล้องนะครับหมุนกล้องหมุนกล้องถัดมาขอทําเป็นหน้าต่างแล้วกันครับตัวหน้าต่างเนี่ยผมจะแบ่งนะครับเป็น2บานแบบนี้อ่าอันนี้จะเป็นไอเดียของผมครับผมก็ต้องกา้นเส้นก่อนครับโดยการกด Ctrl A ลู o p c u แล้วก็ d o บ b l ลคลิกเข้ามาครับ Ctrl A ครับลูปคัทอีกทีหนึ่งครับคลิกนะครับอ่าลากตรงมาหน่อยแล้วก็คลิกครับถ้าเส้นมันไม่ตรงไม่เป็นระเบียบนะครับก็เหมือนเดิมครับกด S Scale ตามแกน Z พิมพ์เลขสูตรครับ Enter ไปอ่าขอดูตำแหน่งก่อนนะครับผมอาจจะมีการกั้นอีก1เส้นครับ Ctrl A ครับลูปค c u ดับเบิ e c l i c เข้าไปครับ S Z 0ครับ Enter ไปกด G ขยับขึ้นมาตามแกน Z นะครับประมาณนี้ Alt n a t e คลิกครับเลือก A Loop กด G ขยับขึ้นมาตามแกน Z ครับโอเคเราได้ Face ที่ต้องการแล้วนะครับสำหรับการเจาะรูต่างซึ่งผมจะเลือกนะครับเป็น Face Mode คลิกนะครับกด shift ค้างไว้แล้วก็คลิกครับหมุนกล้องครับคลิกนะครับ กด s h i ค้างไว้คลิกเหมือนเดิมครับคาสั่งเจาะรูนะครับเราจะกดตัว i เพื่อ inset ไป1ทีครับทาแบบนี้เราจะได้หน้าต่างบานใหญ่ครับผมต้องการ2บานผมก็จะกดตัว i อีกทีหนึ่งครับกระระยะพอประมาณแล้วก็คลิกไปได้เลยเราก็จะได้เส้นไกด์หน้าต่างประมาณนี้นะครับกด a t t e r n a t e e ครับ x t r u d face along normal เข้าไปอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ลากเมาส์เบาๆครับเคล็ดลับนะครับให้เรากด shift ค้างไว้ระหว่างที่เราลากเมาส์ครับน้ำหนักมันก็จะเบาลงเยอะเลยครับแล้วก็คลิกไปครับกด tab ออกมาจาก edit ลองหมุนกล้องเช็คผลลัพธ์ดูถ้าเกิดใครยังมองเชฟไม่ชัดนะครับมันอาจจะดูแบนหรือเหลี่ยมเกินไปให้เรามาเปิดตรงนี้ครับตรงลูกศร s h a d ิ้งอันนี้นะครับเราสามารถเลือกโหมดเป็น cavity นะครับเพื่อเอาไว้ประมวลผลให้เราเนี่ยเห็นเชฟของโมเดลชัดขึ้นได้ครับลองเปิดลองปิดดูครับมันก็จะเห็นขอบของโมเดลเบาๆนะครับถัดมาเราจะทําดีเทลหน้าต่างเพิ่มอีกสักนิดนะครับให้เราเลือกบ้านครับกดแท็บเข้า edit mode เลือก face บริเวณหน้าต่างนะครับกด shift ค้างไว้อันนี้ผมจะเลือก เลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กด Shift D ครับเพื่อ Duplicate ออกมานะครับแล้วก็กดคลิกขวาตัว Object ของเราเนี่ยมันจะไปอยู่นะครับตำแหน่งเดิมแต่ว่ามันได้ทำการ Copy ออกมาเรียบร้อยแล้วครับคำสั่งถัดมาครับอันนี้ต้องจำครับให้เรากดตัว P ทำการ Separate นะครับตามการเ e เลคชั่นกดไปหนึ่งทีครับตัวหน้าต่างเนี่ยมันก็จะถูกแยกออกมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับซึ่งอันนี้เราจะทำดีเทลเพิ่มเป็นตัวไม้นะครับกั้นไขว้กันแบบนี้ทั้ง4บานเลย ให้เรากดแท็บออกจาก Edit Mode ก่อนนะครับตอนนี้โมเดลของเราเนี่ยจะมี2ชิ้นละคือตัวบ้านหลักครับแล้วก็ตัวหน้าต่างที่เราจะทำดีเทลเพิ่มครับขอแยกออกมาให้ดูครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวหน้าต่างหลักเนี่ยของเราก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเราจะมีตรงนี้เพิ่มเอาไว้สำหรับการทำดีเทลครับขออันดูกลับมาครับเราก็เลือกนะครับรอบนี้ผมจะทำการปิดตานะครับ ตัวอ็อบเจกต์หลักที่เป็นบ้านก่อนปิดตาไปได้เลยกดแท็บเข้า Edit Mode ครับ Ctrl R ครับ Loop Cut ดับเบิลคลิกครับ Ctrl R Loop Cut ปคัทดับเบิลคลิกครับทำแบบนี้กับหน้าต่างทุกบ้านนะครับแล้วก็ไข่นะครับคอนโทนอาร์แบบนี้ดับเบิลคลิกครับทุกบ้านเลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการลากครอบเส้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการกดคอนโทนบีครับเพื่อบีเวลง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับมาเลือกเป็นเฟซนะครับทำการสิเล็กเฟซที่เราเนี่ยจะทําการลบออกไปครับแบบนี้กดชิฟท์ค้างไว้นะครับแล้วก็สิเล็กสิเล็กสิเล็กกด X Delete Face ทิ้งได้เลยครับกดแทบครับออกจาก Edit Mode ได้เลยกลับมาเปิดตานะครับตัวบ้านหลักของเราโมเดลของเรานะครับมันอาจจะมีการซ้อนกันเล็กๆน้อยๆครับให้เรามาเปิด Modifier นะครับ คลิกเข้ามาหนึ่งที Ad d Modify นะครับใช้คำสั่ง Solidify เพื่อทำความหนาครับคลิกไปหนึ่งทีแล้วก็ปรับค่า Thickness นะครับเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยครับอ่ะก็เอาแค่ประมาณหนึ่งก็พอครับคลิกที่หน้าจอครับอ๋ออันนี้ผมเปิด Wireframe ไว้นะครับใครจะเปิดก็มาที่คำสั่ง Overlay ครับแล้วก็ติ๊กคำว่า Wireframe ได้ครับเปิดปิดเปิดปิดแบบนี้ได้เลยอ่ะคลิกด้านนอกหนึ่งทีครับสำหรับนักเรียนในคอร์สเนี่ยถ้าเกิดเรียนมาถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้มีการสอนใส่สีนะครับแต่ว่าเราจะสอนแบบคร่าวๆก่อนแค่ใส่สี แบบง่ายๆครับให้มาที่ Material Property ครับกดเข้ามา1ทีกด Set ค้างไว้เข้าตัว Material Preview ครับเราจะได้บ้านขาวๆประมาณนี้นะครับตอนนี้มันมี Material อยู่แล้ว1อันนะครับของใครที่ไม่มีเนี่ยสามารถทำการกดคำว่า New Material ได้เลยครับ อ่ะมันก็จะเป็น m a ท e ท i เรียใหม่มาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมสมมุติว่าเป็นบ้านแสนหวานนะครับขอเลือก Base Color ให้กลายเป็นสีชมพูนะครับหวานหวานประมาณนี้ครับตั้งชื่อครับดับเบิลคลิกเอาชื่อที่เราจำง่ายครับอันนี้ผมเอาเป็นชื่อสีละกันแล้วก็ Enter ไปครับถัดมาครับให้เลือกนะครับหน้าต่างที่เราทำการไขกันตะกี้กด New ครับเบสคัลเลอปรับ เป็นสีแดงส้มก็ได้ครับแล้วก็ปรับความสว่างให้มืดลงหน่อยครับเราก็จะได้ไม้นะครับแบบนี้ง่ายๆเลยตั้งชื่อนะครับเป็น WOOD ครับที่แปลว่าไม้นะครับทีนี้กลับมาที่ตัวบ้านครับอันนี้สมมุติว่าเราต้องการประตูที่เป็นไม้นะครับใน1โมเดลเนี่ยเราสามารถใส่แมทเทอเรียลนะครับได้มากกว่า1นึ่งแมทเทอเรียลครับก็ให้ทําการกดบวกไปก่อนครับปึ๊บ ตรงนี้ถ้าเกิดเรามี Material อยู่แล้วนะครับให้เราทําการคลิกตัวที่เราเคยสร้างขึ้นมาคลิกไปหนึ่งทีครับมันก็จะฟ้องว่าเรามี2 Material แบบนี้ครับก็ให้เรากดแท็บเข้ามาทําการเลือกเฟสนะครับที่เราจะทําการใส่แมทเ r ียลเข้าไปแล้วก็ทําการกดปุ่ม i g n นะครับแมเทเรเข้าไปได้เลยกดแท็บออกมาครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอยากได้หน้าต่างกับหลังคานะครับที่คนละสีกันหมุนกล้องนะครับกดบวก Material ก่อนหลังคาผมจะจำลองว่าเป็นสีแดงนะครับก็กด New Material เข้ามา d o บเบิลคลิกครับตั้งชื่อเข้าไปครับ r n t e r ครับทีนี้ให้เรากดแท็บนะครับเข้า edit mode วิธีการก็ง่ายๆครับก็คือเราเนี่ยมากดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลือกตัวเฟสที่เราเนี่ยจะทาการใส่ m ม t เท i เรใหม่ ไปอันนี้ผมก็จะเลือกให้ครบประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้สําหรับมือใหม่เนี่ยเราก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ฝึกในการเลือกแบบแมนนวลนก่อนครับใครที่มองสีไม่ออกเนี่ยให้เรากดเซตทีนึ่งแล้วก็มาที่โซลิดโหมดก่อนก็ได้ครับทำการเลือกให้ครบทุกอันก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะด้านล่างแบบนี้ให้ครบนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือก อ่าอันนี้ผมเผลอมีการเลือกประตูอยู่นะครับก็ให้เรากด c โท l ค้างไว้ลากครอบแบบนี้ก็ได้ครับกด Z นะครับกลับมาที่หน้าต่าง Material Preview สีแดงอันนี้นะครับเราก็ทำการ Assign เข้าไปก่อนมันก็จะขาวๆแบบนี้นะครับตัว Base Color เนี่ย เราก็มาปรับตัวสีอีกทีหนึ่งครับเอาเป็นแดงเข้มละกันคลิกที่หน้าจอหนึ่งทีครับอ่ะสุดท้ายละอยากได้ตัวหน้าต่างนะครับเราก็คลิกกดชิปค้างไว้ครับมุนกล้องครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกคลิกครับกดบวกมาที่ i a l เข้ามาครับกด New Material ครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยครับเป็น Window ก็ได้ครับ Enter ไป a s สไซน์ไป1ทีครับแล้วก็ Base Color เราก็ปรับสีเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็ได้ครับกดแทบออกมาครับลองดูผลลัพธ์ปุ๊บ หมุนหลายๆมุมนะครับเวิร์กช็อปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปทบทวนการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปหลังๆเนี่ยมันจะยากกว่านี้แน่นอนครับสำหรับมือใหม่เนี่ยก็เอาประมาณนี้ไปก่อนละกันครับสำหรับการบ้านนะครับใครที่คิดว่าไหวเนี่ยก็ลองทำดีเทลเพิ่มดูครับไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้นไม้ตัวปล่องไฟนะครับหรือดีเทลประตูนะครับที่ผมได้มีการ เอาตัวสี่เหลี่ยมง่ายๆเนี่ยมาวางวางวางเรียงกันจนเป็นประตูไม้แบบนี้แล้วก็หน้าต่างด้านหน้าครับใครทำไหวเนี่ยเจ๋งเลยครับแล้วก็ลองส่งการบ้านมาในคอมเมนต์ดูได้เลยครับเจอกันคลิปถัดไปครับ